พณีกินข้าวใหม่ของชาวม้งนี่นะคะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ทวดเลยล่ะค่ะเพื่อเลี้ยงผีปู่ย่าหรือว่าผีบรรพบุรุษนั่นเองค่ะโดยเป็นการปลูกข้าวใหม่เพื่อเส้นบูชาบรรพบุรุษค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการทอผ้าการปักผ้าค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ชาวม้งเท่านั้นนะคะชาวพื้นราบอย่างเราเองก็นิยมชมชอบหาซื้อผ้าม้งมาสวมใส่กันโดยทั่วไปด้วยลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วไปค่ะครับอันนี้เรียกว่านาอะไรครับนาขั้นบันไดค่ะนาขั้นบันไดอะครับอ๋อที่เขาปลูกตามไหล่เขาใช่ไหมครับค่ะแล้วปีหนึ่งเนี่ยปลูกกี่ครั้งครับครั้งเดียวค่ะเก็บเกี่ยวครั้งเดียวค่ะอ๋อแล้วเริ่มปลูกตอนเดือนไหนครับผมกรกฎาค่ะกรกฎาเก็บเกี่ยวเดือนมีหน่อยเดือนนี้ที่จะจีบจ้านี่แหละค่ะโหอย่างนี้ห้าเดือนก็เก็บได้แล้วครับค่ะก็ครึ่งปีแล้วข้าวพันธุ์นี้พิเศษกว่าพันธุ์อื่นยังไงครับมันทนแล้งค่ะทนแล้งใช้น้ำน้อยใช่ไหมครับค่ะแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วเนี่ยครับมีอาชีพอื่นที่ทำอยู่อีกไหมครับมีค่ะมีอะไรบ้างครับทอผ้าแล้วก็เย็บผ้าค่ะทอผ้าเย็บผ้าเป็นปากของไร่เช่าเขาค่ะอ๋อเสื้อที่ใส่อยู่อันนี้ด้วยหรือเปล่าครับอ๋อเป็นลายเฉพาะเลยครับแล้วลายเสื้อของผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันไหมครับลายผ้าปากนี่เหมือนกันก็ได้แต่ว่าแตกต่างตรงที่ทรงเสื้อค่ะอ๋อแต่ลายสีเหมือนกันลายเดียวกันได้ค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาใส่ในงานพิธีหรือว่าใส่ทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับมันส่วนใหญ่จะใส่ในงานพิธีค่ะมากกว่าใช่ไหมครับค่ะแล้วมีชื่อเรียกเฉพาะไหมครับเสื้อชุดของชาวเผ่ามีครับเรียกว่าอย่างนี้มีชุดเพราะว่าชื่อเรียกเสื้อสั้นอะไรเงี้ยนะเสื้อสั้นเสื้อสั้นครับอ๋อแล้วของเสื้อผู้หญิงครับชื่อเดียวกันไม่ใช่ครับคนละชื่อเรียกว่าอันนี้เขาจะเรียกว่าแบบทรงของผู้หญิงแล้วก็อันนี้ผมแบบทรงของผู้ชายอ๋อไม่มีชื่อเฉพาะชายก็มี2อย่างมียาวกับสั้นนะครับอ๋อมียาวกับสั้นมีก็มีอ๋ออย่างที่เห็นถ้าดูจริงๆจะเป็นครึ่งตัวบนครึ่งตัวเหนือสะดือขึ้นไปถ้ายาวนี่คือจะยาวเสมอเอวครับตัวที่ผู้ชายตัวที่ยาวมันจะเป็นเสื้อคอเชิ้ตยาวเลยอย่างกางเกงก็เหมือนกันเป็นเฉพาะลายเฉพาะของเผ่าแล้วอย่างเหรียญที่ห้อยนี้มีความหมายไหมครับผมมีครับเพื่อประดับให้มันสวยขึ้นให้ความสวยงามให้ความสวยงามเกี่ยวกับเสื้อแล้วตัวบุคคลเหรียญทำจากอะไรครับเป็นของชนเผ่าเองใช่ไหมเหรียญก็มี2อย่าง มีทั้งเหรียญแท้แล้วก็เหรียญปลอมครับเหรียญปลอมแท้นี่ก็จะงามนานกว่าก็จะเป็นเงาไม่ดำไม่ดำครับแล้วลายของเหรียญนี่คือมีความหมายไหมครับมันก็มีอยู่ครับเป็นเหรียญของประเทศนอกซึ่งก็จะใช้อย่างนี้กันทุกคนใช่ครับแทบจะทุกคนถ้าว่าหน้าที่เป็นปีใหม่หรือว่าหน้ามีงานก็จะใส่อย่างนี้อ๋อครับแล้วคือเอาหามาจากไหนครับเหรียญพวกนี้เหรียญนี้มีคนมาขายครับมีคนมาขายแล้วก็ซื้อมาเป็นเครื่องประดับใช่ครับแล้วลายตรงกางเกงครับมีความหมายไหมครับมีครับเพราะว่าเป็นลายแบบว่าคล้ายๆเป็นผ้าขาวม้าอะไรเงี้ยไหมแต่ก่อนเหมือนคนไทยที่มีลายผ้าขาวม้าแต่ชาวม้งก็ส่งข้างหน้าให้มันงามดูงามเหมือนทำให้กางเกงดูสวยงามขึ้นใช่ครับซึ่งก็จะมีหลายๆลายใช่ไหมหลายลายครับอ๋อในนี้คือลายเฉพาะก็มีแบบตรงก็มีครับนี่เป็นลายเฉพาะของชนเผ่าเองหรือเปล่าใช่ครับด้วยนี่ครับครับแล้วนี่ทอกันเองปักด้วยมือของตัวเองครับปักด้วยมือครับและอย่างของผู้หญิง ก็เหมือนกันใช่ครับก็จะเป็นลายเฉพาะของผู้หญิงครับครับซึ่งถ้าใครใส่ลายนี้ก็จะรู้เลยเป็นผู้หญิงผู้ชายแยกแน่นอนไม่ได้ครับแน่นอนไม่ได้นี่นะผู้หญิงมันต้องใส่แบบนี้แล้วก็ผู้ชายมันต้องใส่แบบนี้ครับถ้าเป็นยาวงี้ก็คือของผู้หญิงคนละทรงกันด้วยครับของผู้หญิงจะเป็นสี่เหลี่ยมครับยาวยาวกว่าของผู้ชายถ้าเป็นของผู้ชายจะเป็นสั้นจะสั้นนะครับสั้นแล้วก็เป็นแหลม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 เสมอก็มีเสมอก็มีสั้นกว่าอ๋อแต่สั้นกว่าสั้นกว่าแล้วสำหรับคนที่แต่งงานแล้วกับยังไม่แต่งงานใส่เสื้อเหมือนกันไหมครับก็เหมือนกันอยู่เหมือนกันใส่ทั่วไปได้แต่เป็นคนที่แต่งงานแล้วไม่ได้แต่งก็เป็นโสดก็แล้วแต่อ๋อ
ก็ใส่เหมือนกันไม่รู้มองไม่ออกมองไม่ออกครับแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆอีกฟากฟ้ายังมีมากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอหนีไปจากความวุ่นวายไม่ต้องคิดอะไรจำฉันมาไปด้วยกัน